ดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวแปรงสีฟันไฟฟ้าซึ่งนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้านะก็ไปเห็นรีวิวนึงมาเขาบอกว่ามันดีมันทำให้รู้สึกว่าฟันสะอาดมากก็เลยลองซื้อมาใช้ดูอันนี้ซื้อมาจากวัตสันนะคะราคาเต็ม 1,340 บาทแต่ว่ามีคูปองส่วนลดประมาณ50บาทนะคะก็เลยได้ลดราคาเหลือ 1,290 บาทก็ที่ซื้อมานะคะเขาก็จะในกล่องเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน3อย่างอย่างแรกก็คือด้ามจับอันนี้นะที่มันไว้กดปุ่มแล้วก็หมุนได้แบบนี้นะคะอย่างที่2ก็คือหัวแปรงอันนี้ถอดเปลี่ยนได้อันนี้คือหัวแปรงที่ซื้อมาใหม่แต่ว่าอันที่มากับเครื่องก็คืออันนี้สีฟ้านะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นแบบซอฟอ่ะก็คือนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันรุ่นที่ซื้อมาใหม่นะคะก็คือรุ่นที่แบบว่าซอกซอนได้ดีมากอันนี้เขามีหัวขายนะคะ2อัน590บาทเขาบอกว่าหัวเนี่ยใช้ได้ประมาณ3เดือนหรือว่าแบบจนกว่ามันจะบานแต่ว่าเขาให้เปลี่ยนทุกๆ3เดือนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแท่นชาร์จของมันก็เป็นตูดอย่างงี้นะคะมันก็จะมีหัวขึ้นมาเสียบตรงนี้เสียบลงไปก็เป็นแท่นชาร์จนะคะแต่ว่าที่แท่นชาร์จอ่ะไม่มีไฟบอกว่ามันชาร์จอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ชาร์จหรืออะไรยังไงนะหรือว่าเต็มแล้วหรือยังก็ไม่รู้อันนี้ก็คือข้อไม่ดีของมันถ้าอยากได้รุ่นที่มีไฟก็คือจะแพงกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็แพงแล้วก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าชาร์จครั้งนึงอ่ะใช้แบบเต็มเลยนะก็ใช้เวลา16 ชั่วโมงอ่ะใช้ได้5วันก็คือเขานับเช้าเย็นอย่างเงี้ยใช้ได้5วันจนกว่าแบตจะหมดนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะลองแปรงให้ดูเลยว่ามันต่างกับแปรงสีฟันธรรมดาอย่างไรหรือไม่นะคะอันนี้คือ Oral-B รุ่น Vitality นะคะกล่องมันจะเป็นแบบนี้ขายที่วัตสันนะก็ไปลองหาซื้อดูก็รับประกัน2ปีเขาบอกอย่างนั้นนะก็เดี๋ยววันนี้ลองแปรงดูเลยดีกว่าว่าจะเวิร์คหรือไม่เวิร์คมาดูกันแล้วก็มันเก็บน้ำก่อนไม่รู้ใช้ถูกเปล่าแล้วก็บีบยาสีฟันอันนี้ใช้ครัวคาลีนะคะใบกรีนทีกับใบฝรั่งเพราะว่าชอบใช้เดี๋ยวจะลองแปรงฟันให้ดูนะว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งกดเปิดให้แยกเข้าไปในฟันตัวเองก่อนถ้ากดเปิดก่อนก็คือมันจะกระเด็นอ่ะก็คือให้เอาใส่ฟันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆถูไปอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นลงก็ลงก็ลงอย่างนี้ให้ถือเฉยๆแล้วก็เลื่อนไปที่ฟันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวแปรงให้ดูผมไม่เคยแปรงฟันให้ใครดูเลยไม่ชอบดูใครแปรงแต่ว่าวันนี้จะลองดูนะก็หลังจากที่ลองแปรงเมื่อกี้แบบรวดเร็วก็คือแบบจริงๆเขาบอกว่าควรจะทิ้งไว้แปรงประมาณ2นาทีก็คือค่อยแปรงให้นานกว่านี้อ่ะเมื่อกี้ลองแบบเดียวยังไม่ถึงแบบยังไม่นานขนาด2นาทีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเวลาแปรงแรกๆเราจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงใช่ป่ะเมื่อกี้บอกว่าให้เอาใส่เข้าไปในฟันก่อนค่อยเปิดอ่ะเมื่อกี้ก็เปิดเลยแล้วค่อยเอาไปมันก็กระเด็นนั่นแหละแต่ว่าลองแล้วก็รู้สึกว่ามันสะอาดกว่าที่เราแปรงฟันปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะรู้สึกกระเทือนสั่นๆหน่อยต้องเล็งให้ดีอย่าให้ไปโดนเหงือกตะกี้คือโดนเหงือกก็แบบไม่ค่อยดีอ่ะรู้สึกเหมือนจะมีเลือดสาดออกมานิดหน่อยแต่ว่าอย่าให้ไปโดนเหงือกต้องระวังด้วยแล้วก็พอมาซีข้างหน้านะมันก็จะกระเด็นอ่ะอันนี้ก็แปลกรู้สึกแปลกๆดีแต่ว่าสะอาดกว่าที่เราแปรงฟันปกติธรรมดาด้วยยาสีฟันอันเดียวกันกับที่เราใช้อ่ะนะแต่ว่าอันนี้แน่รู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นก็นะตั้ง1,300นะก็ควรจะสะอาดแล้วแหละลองไปซื้อมาใช้ดูอันนี้แบบเป็นแบบอะไรนะมีฐานก็คือเป็นฐานชาร์จอ่ะก็เปลี่ยนเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณเท่าไหร่วะนานเหมือนกันอ่ะกว่าจะต้องเปลี่ยนอ่ะก็ลองมาใช้ดูแต่คิดว่าอาจจะลองแบบขนไอ้ที่อันนิ่มๆที่เขาแถมมาก่อนดีกว่าอันนี้มันซูเปอร์ซอกซอนเกินไปรู้สึกแบบมันแบบอาจจะไม่ค่อยต้องระวังอย่าให้โดนเหงือกถ้าโดนเหงือกก็อาจจะแบบมีเลือดจิ๊ดออกมาได้แต่ว่ามันกระเทือนแปลกๆดีก็เลยลองใช้ดูแล้วกันอาจจะดีสำหรับคนอื่นนะคะแต่ตาคิดว่า
ันนี้มันอาจจะแรงไว้เดี๋ยวไปสู่ขนแปรงที่นุ่มๆดีกว่าโอเคจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบาย